สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับการรีวิวนะฮะหาสินค้าขายสร้างแบรนด์บน Amazon นะครับกับโพสต์ออนไลน์นะฮะคลิปประจำวันที่11กรกฎาคม255เฮ้ยไม่ใช่2562แหมเบลอผมชอบจำ2559นะฮะอ่ะคลิปนี้นะครับเรามาดูสินค้าขายดีบน Amazon กันนะครับคือตัวนี้ตัวอะไรตัวอะไรก่อนเข้าเรื่องนะครับนี่ขาย15ขายดีมากขายได้วันละประมาณ50กว่าชิ้นนะฮะเดือนละ1,600ยอดขาย 24,000 เหรียญ นะฮะ10,000เหรียญก็ตีไป 300,000 นะฮะไม่ถึงละช่วงนี้บาทแข็งนะฮะ 600,000 700,000 นะเกือบ 700,000 ใน1เดือนก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ไม่ได้ขายแค่แบรนด์เดียวนี่เขาสามารถขายได้หลายโปรดักต์เพราะฉะนั้นมูลค่าการตลาดเป็นล้านครับไม่อยากคิดว่าโอ๊ยขายได้แค่700,000เองเหรออะไรเงี้ยไม่ใช่สินค้าหนึ่งไม่ได้ขายแค่แบรนด์เดียวแล้วเราก็จะเป็นหนึ่งแบรนด์ที่จะขายของให้เขาแต่ก่อนอื่นนะฮะขายของนิดนึงนะครับยุคนี้ฮะยุค 4.0 5.0 แล้วก็กำลังจะเป็น 6.0 นะครับพูดตรงๆยุคนี้ทุกคนรับรู้แล้วว่าเราต้องเริ่มในการขายของออนไลน์เพิ่มขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเมืองไทยหรือเมืองนอกแล้วถ้าเกิดเราเลือกเมืองนอกเราจะเลือกขายฝรั่งกำไรดีกว่าขายคนไทยทั้ง eBay และ Amazon เพื่อนๆลองศึกษาหาข้อมูลฟรีได้ในอินเทอร์เน็ตนะครับใน YouTube ก็มีในเว็บไซต์ก็มีนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากได้สิ่งที่จะช่วยคือเครื่องมือที่จะหาสินค้าขายดีแบบลิสต์เรียงมาให้คุณเลยแล้วบอกเลยว่าสินค้าเนี่ยขายเป็นยังไงยอดขายเท่าไหร่แบบลิสต์เลยใน Amazon นะครับถ้าคุณไปสมัครเองผมกล้าการันตีเลยว่าแพงกว่ามาเรียนแล้วยังได้เครื่องมือใช้ด้วยเอาสิถ้าสนใจก็ติดต่อเราไม่ได้นะครับที่ odonline.com นะฮะเข้ามาคลิกตรงเพิ่มเพื่อนหรือพิมพ์ค้นหาเพื่อน @odonline หรือโทรมาหาส่วนโปรโมชั่นเดี๋ยวเราค่อยคุยท้ายคลิปนะฮะเราคุยเรื่องตัวโปรดักต์ตัวนี้ก่อนดีกว่านะครับสินค้าตัวนี้นะครับคีย์เวิร์ดอาจจะแบบจริงๆผมว่าเสถียรนะเรื่อยๆเลยกินยาวๆเออเวิร์กเวิร์กกินยาวๆนะครับกินยาวๆเดี๋ยวบางโลโก้ผมเอาโลโก้กลับมาหน่อยในคีย์เวิร์ดที่ผมจะแจกในคีย์นี้นะครับดูก่อนสินค้าตัวนี้ขาย15นะฮะแล้วก็10,600นี่ก็ประมาณตกวันละ50กว่าชิ้นนะฮะ24,000ก็ตกประมาณ700,000นะครับยอดขายถือว่าโอเคแล้วก็โปรดักต์หนึ่งไม่ได้มีคีย์เวิร์ดเดียวนะครับนี่ผมจัดมาให้3คีย์เลยนี่เรียงไป3คีย์เวิร์ดนะฮะเรียงตามชื่อไปเลยนี่ดูไปสามคีย์นี้นะฮะเรียงตาม exit match นี่ก็คือทั้งบอร์ดแมท exit match ก็คือเป็นคีย์ที่คนค้นหานะครับมีเป็นหลักหมื่นหลักพันดีทั้งนั้นแล้วก็ดูกราฟของคีย์แรกนะฮะคีย์แรกเนี่ยคนหาเป็นหมื่นนะครับคู่แข่งก็เกือบหมื่นเหมือนกัน9,000นะฮะและยอดขายถือว่าโอเคแต่จริงๆ9,000ก็ไม่เยอะนะคีย์ที่สองอ่ะหลังลงมาแต่ก็ยังมีหมื่นแบบนึงนะฮะบอร์ดแมทนะครับกับอีกมันนึงเป็นแบบ4,000นะครับคู่แข่งน้อยลงมาเอ้ยมาขึ้นเว้ยโอ้แปลกไหมคนหามากแต่คือเราคนขายบางทีถ้าเราไม่มีเครื่องมือเนี้ยเราจะไม่รู้เลยว่าฮะคนหาน้อยกว่าแต่คู่แข่งเยอะกว่าอาจจะเป็นคำฮิตแต่ก็ยังขายดีอยู่ไหมเออก็ยังขายดีอยู่นะฮะแล้วก็คำที่3นะครับคำที่3นี้น้อยสุดแต่คู่แข่งก็เหลือ8,000แต่ก็ยังขายดีอยู่จัดให้เลย 3K ครับเพื่อนๆนะนะมันเซลก็ถือว่าดีนะอันนี้ MO เซลคือมันเซลนะครับนะ MO เซลมันเซลไปดูคำแรกก่อนคำแรกที่คนหาเยอะสุดนะยอดขายเดือนหนึ่ง1,900 200 1,300 1,900 700วันละนี่คือวันละนะเฮ้ยเวิร์กผมบอกเลยแล้วราคาขาย21 29เอาชิ้นที่เราหานี่15เองนะของเจ้าอื่นนี้20กว่าเหรียญ30เหรียญก็มีนะ79เหรียญก็มี79เหรียญขายได้วันละ59ออเดอร์ถ้าคุณมีคำนี้นะคุณไปไล่เลยหาไอ้ที่79คืออะไรเออมันน่าสนใจนะของเดียวกันแต่ขายแพงกว่าใครเพื่อนแถมยังขายดีด้วยนะครับมันคือคำแรกเลยนะไปดูที่ eBay นะครับ28 view per day ถือว่าเป็นโปรดักที่คนชอบนะผมบอกเลยทุกบ้านต้องมีแล้วไม่ใช่ว่ามีอันเดียวด้วยบ้านหนึ่งมีหลายอันแต่ขายถูกไปนิดนึงใน eBay เออชิ้นนี้มีค่าส่งด้วยนะฮะอีก 1.5 นะครับก็พอได้กำไรนะนะครับที่อามาอาลีบาบาเกือบพูดอเมซอนไปละนะครับอาลีบาบาต้นทุนไม่แพงครับลองหาหลายๆร้านประมาณนี้2 เหรียญถึง 3 เหรียญฮะ2 เหรียญ 3 เหรียญขาย15 เหรียญขาย20 เหรียญผมว่าโอนะถือเป็นธุรกิจหนึ่งที่น่าลงทุนนะครับคือถ้าคำนวณฝั่งต้นทุนเนี่ยกำไรแล้ว
แล้วคำนวณฝั่งขายดีคนก็ชอบคนก็โปรดปรานก็ขายดีธุรกิจนี้จะไม่ทำได้อย่างไรล่ะครับเพื่อนๆ นะครับอ่ะก่อนที่จะไปคีย์เวิร์ดนะฮะขายของหน่อยคอส Amazon นะครับสร้างแบรนด์นะครับจริงๆคอสเนี่ยเป็นหมื่นแต่วันนี้สำหรับคนที่ยังไม่มั่นใจในหลักสูตรนะครับผมมีโปรโมชั่นมานำเสนอก็คือทดลองเรียน30วันนะครับในราคาเพียง 3,800 บาทจัดเต็มทั้งคอสเรียนและเครื่องมือครบเพียงแต่คุณจะใช้เครื่องมือได้แค่30วันแต่ถ้าเกิดคุณใช้แล้วปุ๊บเฮ้ยคุณทำความเข้าใจกับมันแล้วว่าเฮ้ยแม่งดีจริงว่ะครบ30วันคุณสามารถชำระเพิ่มให้เป็นคอส1ปีสุดคุ้มได้อยู่ดีนะครับผมว่ามันวินวินนะก็คือบางคนที่แบบเออฉันไม่รู้แล้วอีกเรื่องนึงบางคนแบบมีคนมาเรียนนะเรียนแล้วไปกลับบ้านไปก็ไม่ทำคุณยังไม่ต้องจ่ายเต็มจ่ายนี่แหละทดลองเรียนก่อน 3,800 นะครับแล้วถ้าเกิดคุณไม่ทำก็จบก็ดีกว่าชำระเป็นหมื่นถูกไหมหรือถ้าเกิดคุณตั้งใจจริงคุณกลับไปเฮ้ยแม่งมันเจ๋งว่ะมันเวิร์กว่ะคุณก็ครบ30วันชำระเพิ่มเพื่อจะได้สุดคุ้ม1ปีเพราะพูดตรงๆนะผมเก็บ 3,800 ถ้าคุณจ่ายทีละเดือน10เดือน 38,000 แพงกว่าเรียนปกติครับไม่จำเป็นต้องจ่ายมาจ่ายเป็นรายเดือนหรอกแต่ถ้าอันนี้เหมือนได้ลองไงได้ลองได้ใช้แล้วแบบเฮ้ยเวิร์กเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มั่นใจนี่ผมจัดคอร์สพิเศษมาให้แล้วทดลองเรียนสามารถติดต่อได้เลยที่ odonline.com คลิกมาที่เพิ่มเพื่อนนิดนึงนะครับคนที่เข้าทดลองเรียนเนี่ยไอ้ที่ผมทำคลิปที่ผมมานั่งแจกเฉลยเนี่ยขอได้นะอยู่ในช่วงดูแลเนี่ยขอได้เลยเฮ้ยพี่โอ๊ตผมดูคลิปนี้ผมอยากได้เฉลยนี้เพราะฉะนั้นพอลงแล้วปุ๊บไปไล่ดูคลิปแม่งให้หมดเลยตัวไหนสนใจขอเลยผมแจกผมจัดมาให้แล้วดูแล้วมันโอกาสที่มันจะซักเซสมันมีสูงคือเอาง่ายๆถ้าในแง่ขายดีขายดีแน่นอนแต่เราต้องไปดูที่อาลีบาบาเราต้องไปดูที่แหล่งผลิตไทยว่าต้นทุนเอาอยู่ไหมถ้าเอาอยู่ผมมั่นใจว่าทำได้ที่เหลือก็คือเรื่องปรับคีย์เวิร์ดเท่านั้นเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในโปรทดลองเรียนสามารถขอเฉลยได้ทุกคลิปเลยนะครับสนใจติดต่อได้ที่ odonline.com คลิกเพิ่มเพื่อนหรือไปที่เพิ่มเพื่อนนะครับพิมพ์ @odonline หรือโทรมาสอบถามได้หมดเลยอ่ะมาที่เฉลยหน่อยนะฮะมาที่เฉลยหน่อยสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการเฉลยคลิปนี้นะครับให้พิมพ์มาว่าคีย์เวิร์ด EP 281โค้ด2810 eBay ได้ลิงก์ eBay Amazon ได้ลิงก์ Amazon พร้อมคีย์เวิร์ดที่ผมจัดให้3ครั้งแต่อย่าลืมใน Amazon เนี่ยคุณจะมีเครื่องมือคีย์เวิร์ดสเกาต์คุณจะมีเครื่องมือ Merchant Word อย่าลืมเอาไปต่อยอดคุณจะได้คีย์เวิร์ดอีกเป็น100บวกกับลิงก์ Alibaba เพื่อไปสร้างแบรนด์และสุดท้ายนะฮะฝากด้วยช่องทางการติดต่อติดตามเรานะครับ YouTube ฝาก Subscribe ฝากกดกระดิ่งเวลามีคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้รู้นะครับแล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับฝากกดถูกใจนะฮะการติดตามนะฮะ see first เห็นโพสต์ก่อนแล้วก็การแจ้งเตือนนิดนึงปิดทีนึงแล้วก็เปิดทั้งหมดใหม่เวลามีอะไรเตือนเนี่ยเวลามีคลิปเวลามีประกาศโปรโมชั่นอะไรเพื่อนๆจะได้รู้แล้วก็อีกอันนึงนะฮะเราจะมีกลุ่มเป็นกลุ่มเนี่ยฮะกลุ่มแจ้งเตือนเพราะว่าเดี๋ยว LINE เนี่ยมันจะเก็บเงินนะครับในการบอดแคสต์ผมก็จะมาแจ้งข้อความต่างๆเนี่ยในกลุ่มถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับก็แจ้งผมมาได้เดี๋ยวอนาคตผมจะเอา QR code ไปแปะไว้หน้าเว็บไซต์ด้วยเพื่อนๆสามารถที่จะยิง QR code หน้าเว็บไซต์แล้วก็เข้ากลุ่มได้เลยนะครับก็เวลามีอะไรดีๆบางอย่างนะที่ผมไม่ได้บอดแคสต์ผมก็โยนลงกลุ่มเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าในกลุ่มเนี้ยอาจจะได้อะไรดีๆนอกจากการแจ้งเตือนลิงก์ด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามเราด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ